ขอขอบคุณมากมากนะครับอย่าหลอกกันนะกี่ปีมาแล้วเนี่ยไม่ใช่แปดเหรอถ้ารักกันจริงอย่าหลอกกันนะอย่าให้ผมต้องมีความรู้สึกต้องเจอกับความรู้สึกแบบนี้เลยเดี๋ยวจะขอเล่าออกมาเป็นเสียงเพลงแล้วกันนะครับเจ็ดปีมาแล้วใช่ไหม
ศิลปินก็แก่ลงทุกวันทุกวันแต่แฟนคลับนี่ทำไมสวยสวยขึ้นทุกปีเนาะยังไงก็อย่าลืมผมยังไงก็อย่าลืมกันขอให้รักกันแบบนี้ตลอดไปนะครับผมมาให้ตัวเองหน่อยได้ไหมอ่ะจริงๆเราก็อยากจะพูดออกมาเป็นคำพูดเนาะแบบไอ้ความที่ทุกคนรู้สึกกับป๊อปเนี่ยเราอธิบายได้ไหมครับว่าทุกคนรู้สึกยังไงเขาเรียกว่าอะไรมีใครอธิบายได้บ้างทำไมถึงต้องติดตามมา7ปีทำไมต้องโดดงานกันเกือบทุกวันผมเชื่อเหลือเกินครับว่ามันต้องเป็นอย่างที่ผมคิดไว้แน่ๆเลย